โบเมลดาเราฝ่ายชายเหนื่อยรรอหรือแค่เบือ่อเหนื่อยหรือเบื่อโบเมลดาย้อนนาทีถูกบอกเลิกเกิดความเห็นชาวเน็ตแห่แสดงความคิดเห็นกันสนั่นหลังจากฟังคลิปโปรโมตการสัมพันธ์นางเอกมาแรงโบเวลดาจากรายการถึงปมรักร้าวกับอดีตแฟนหนุ่มมิกทองระยะโดยสาวโบ Bo ได้เปิดใจถึงหนุ่มกัญชยัยหนึ่งในวิธีกรว่าฝ่ายชายบอกว่ารู้สึกเหนื่อยแล้วอยากให้เธอไปเจอความสุขจะได้ดีกว่าซึ่งพูดครั้งนี้ทุกครั้งใน5ครั้งที่ได้คุยกันซึ่โบบอกเลยว่าความจริงตนก็นกนรู้สึกมีความสุขดีแต่ไม่ได้ถามชัดๆว่าอีกฝ ตามเรื่องราก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมความแข็งแกร่งของสาวเมลดากันมีชาวเน็ตบางส่วนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมิบทรยาที่บอกเลิกซาโบก่อนในว่าจะเป็นฟังแล้วซึมนะรู้สึกเลยว่าอีกฝ่ายหมดรักคืออีกฝ่ายยังไม่หมดรักแต่คือสองสารพี่โบมากๆเหมือนวันที่เลิกกันเนี่ยเหมือนเขาไม่รู้สึกอะไรแล้วไรเรื่อใหญ่มากๆหรือทําใจมาก่อนนั้นนี่แล้วหรอไม่ใช่เหนื่อยหรอกน่าจะใช้คําว่าเบื่อมากกว่าคนเราที่ยังรักกันไม่มีคำว่าเหนื่อยหรอกครับคิดว่าเขาคงรู้สึกตัวเองไม่ดีพอที่จะคู่ควรกับผู้ชายแบบนี้จริงๆนะคะไม่ใช่ออกภัยในทางแต่รู้สึกเป็นทางที่เราต้องยอมเพราะว่าตัวเองก็ไม่อยากเปลี่ยนอะไรพอวันหนึ่งที่เรารู้สึกทํางานไกลกันมากความรู้สึกคงไม่เหมือนเดิมก็ต้องปล่อยเขาไปแหละค่ะวันหนึ่งเขาจะได้คิดว่าในวันที่ แล้ทำไมวันนั้นเราถึงไม่สู้ระยัดยืนเพื่อคนรักอีกทั้งก่อนหน้านี้นโบเมลดาได้เผยแล้วเปิดใจกับหนุ่มๆเตรียมขายข,ายขนมจีบส่วนทางด้านอเล็กทีรเดชได้โพลความคิดเห็นล่าสุดในไอจีของสาวโบจู่ๆเจ้าตัวก็ได้อัพรูปเป็นรูปทำมือจีบกันพร้อมแคปชั่นจีบหนูหน่อยหนูเปิดใจแล้วว่าไปจนทำเอาเพื่อนๆพี่ๆใ,ในวงการบันเทิงพากันแซวขอจีบต่อแถวกันพียบซึ่งรวมถึงทางด้านของพระเอกหนุ่มหน้าตีอย่างอเล็กทีรเดทที่ก่อนหน้าน,นี้ก็มีข่าวมาว่าเจ้าตัวกำลังต่อแถวขายข,ายขนมจีบอยู่เหมือนกน